กลับมาช่วงสุดท้ายแล้วนะคะช่วงนี้ได้เวลาแห่งความสนุกสนานแล้วค่ะสองเรื่องแรกเป็นเรื่องของการตีความความหมายนะบอกว่ามีใครรู้ดีบอกว่าช่วยบอกเลยว่าคำว่าเมียเนี่ยเป็นประธานหรือเป็นกรรมไปแล้วเป็นประธานหรือเป็นกรรมประธานหรือกรรมโอ้โหคุณคิดว่าเป็นอะไรเป็นกรรมนะเป็นประธานสิเป็นถ้าคุณมีเมียคุณถือว่าเป็นกรรมหรือเปล่าเพราะมีเมียเนี่ยกรรมละกูเว้ยมันต้องอยู่ที่บริบทประโยคใช่ไหมว่าใครเป็นผู้พูดนี่นี่เวลาอีกเรื่องก็คือพรรคพวกเขากินนั่งกินเหล้าด้วยกันนะแล้วผิดใจกันพอคนหนึ่งบอกคนหนึ่งกินอิ่มใช่ไหมบอกเฮ้ยมึงออกไปก่อนนะอีกพวกก็ออกเดินออกไปกลับบ้านเนี่ยไม่ใช่สิไม่มันนึกว่าให้ออกไปก่อนคือเอาเงินออกไปก่อนใช่ไหมแต่ว่าไอ้พวกนั้นกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยแหมนี่มันต้องเรียนภาษากำกวมเรียนศรีธนนชัยมาแน่เลยอ่ะเฮ้ยไม่มึงออกไปก่อนหน้าเงี้ยเออกลับว่ามึงโกรธกูเรื่องอะไรคือคนไทยศรีไม่ใช่ศรีธนนชัยธรรมดานะศรีธนนชัยที่เอาแต่ได้เอาให้กูกลับบ้านก่อนกูกลับแล้วกูไม่จ่ายตังค์เราควรไปใช้มุกนี้กับเพื่อนไหมใช่ไหมห้ามพูดในเวลากินอะไรกันอยู่ให้มึงออกไปก่อนนะให้วันนี้มึงออกไปก่อนนะออกกันไปปาร์ตี้เย็นวันศุกร์นี้ต้องคุยกับเพื่อนให้ดีนะห้ามใช้คำว่าออกให้ใช้คำว่าจ่ายจ่ายเฮ้ยแกจ่ายไปก่อนนะแชร์กันจะได้ปลอดภัยใช่แม่อันนี้ก็คุณนายเจอปัญหาโควิดใช่ไหมครับต้องการตัดค่าใช้จ่ายบ่นกับผัวเลยวันนี้เศรษฐกิจมันก็แย่นะเราควรจะไปลดค่าใช้จ่ายแล้วลดยังไงอ่ะเพราะเธอนั่นแหละนะถ้าเธอทำกับข้าวเป็นเองเราก็ไม่ต้องจ้างพ่อครัวถ้าหากว่าเธอทำนอกจากทำกับข้าวเสร็จแล้วถ้าเธอทำล้างจานล้างจานได้เราไม่ต้องจ้างแม่บ้านมีเหตุผลสำคัญสุดก็คือถ้าเธอไม่ใช่มะเขือเผานะฉันเลิกจ้างคนสวนคนขับรถไปแล้วโอ้บันปันเด่นคือตรงนี้แม่ค่าใช้จ่ายมันลดค่าใช้จ่ายไปได้ใช่ไหมคะถ้าเธอไม่เป็นมือเกือบเผานะฉันเลยจะขับรถแล้วก็ไม่ไปพ่อบ้านไปแล้วเนี่ยไอ้นี่คนขับรถกับคนทำสวนไปแล้วช่างคิดแม่ลูกจ้างมันเยอะจริงๆค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวดูบรรยากาศหน่อยนะคะมีคุณผู้ชมเขาบอกว่าเมียถึงถ้าเมียจะเป็นกรรมแต่ผู้ชายก็ชอบอุตส่าห์หากรรมมีคำตอบเห็นไหมใช่ไหมใช่ไหมมีผู้เรียนเขารู้มีคำตอบใช่ไหมมีผู้รู้เอาความเห็นมาค่ะใครเนี่ยชื่ออะไรอ่ะเดี๋ยวหาก่อนเมื่อกี้มันดันไปอ่ะแต่เราคันนี้เธอขณะนี้เนี่ยเธอเป็นเมียอะไรฮะเธอตอนเนี้ยค่ะเป็นเมียเป็นเมียสิเป็นเมียนี่แหละเมียมันต้องมีคนเดียวที่เป็นเมียนี่แหละเป็นเมียหนึ่งเมียหลวงใช่ไหมเขาเป็นภรรยาเป็นภรรยาเขาไม่เป็นเมียภาษาชาวบ้านบอกเป็นเมียไงค่ะคราวนี้อย่างนี้พี่วัดไงพี่วัดแกดีมากเธอต้องยกระดับนะเป็นอะไรเพราะว่าเมียหลวงจริงๆเนี่ยคือเมียเก็บเมียหลวงเก็บเงินเก็บทองผัวหมดเก็บไว้ที่บ้านเพราะงั้นเนี่ยคำว่าเมียเก็บเนี่ยนะคือเมียหลวงเก็บไว้ที่บ้านด้วยเนี่ยแหละเพราะงั้นเนี่ยเก็บหมดเลยผัวทำงานเท่าไหร่เงินเดือนเท่าไหร่มาฉันเก็บเองเพราะงั้นเมียหลวงคือเมียเก็บเดี๋ยวก่อนละกันเดี๋ยวก่อนละกันนะคิดดูก่อนพี่เดี๋ยวพิจารณาดูก่อนนะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะถ้าชอบความสนุกสนานแบบนี้นะคะมีโจ๊กสนุกๆให้ฟังก็ต้องทุกวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงครึ่งค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ